น้องน้องครับมานี่หน่อยดิรับอะไรดีคะเอาไวน์ที่แพงที่สุดและดีที่สุดของร้านนี้ไม้ผมเลย1ขวดน้องคะพี่ก็ขอไวน์ที่แพงที่สุดดีที่สุดของร้านมาด้วยค่ะนัดเมื่อไหร่เธอจะพาแฟนมาแนะนำให้ฉันรู้จักสักทีล่ะคือเขาเลิกกับเราแล้วอะทำไมล่ะฉันก็เห็นว่าพวกเธอรักกันดีทำไมถึงเลิกกันหรอมันจะเพราะเหตุผลอะไรอีกล่ะก็เพราะว่าฉันจนเขาก็เลยทิ้งไปหาคนที่รวยกว่าแหละไม่เป็นไรนะพี่จ๊อบนั่นแฟนเก่าฉันเองนี่หรอแฟนเก่าเธอที่บอกว่าเป็นคนแม่ห้องสอนใช่ไหมมาร้านหรูๆแบบนี้มีปัญญาจ่ายเหรอนี่แฟนใหม่ฉันเองแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครเหรอเขาคือฉันเป็นแฟนใหม่ของนัทเขาเองแหละขอโทษนะครับพอดีว่าโต๊ะนี้พวกเราจองแล้วนะครับรบกวนพวกคุณไปนั่งโต๊ะอื่นได้ไหมครับกูจะนั่งโต๊ะนี้มึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาร้านหนูหรูแบบนี้มีปัญญาสั่งได้แค่น้ำเปล่าเหรอน้องน้องครับมานี่หน่อยดิรับอะไรดีคะเอาไวน์ที่แพงที่สุดและดีที่สุดของร้านนี้ไม้ผมเลย1ขวดได้ค่ะน้องคะพี่ก็ขอไวน์ที่แพงที่สุดดีที่สุดของร้านมาด้วยค่ะได้ค่ะน้องน้องเดี๋ยวของพี่เอาเป็น6ขวดเลยแล้วกันน้องคะพี่ก็ขอ6ขวดค่ะน้องฟังพี่นะเอามาเลยลังหนึ่งได้ค่ะน้องคะพี่ก็ขอลังหนึ่งเหมือนกันค่ะสะดวกเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตดีคะเท่าไหร่ครับ 139,000 บาทค่ะแล้วคุณล่ะน้องคะของพี่เท่าไหร่คะ 139,000 บาทเหมือนกันค่ะ
คุณดาวคะรบกวนคุณช่วยทำส่วนลด 10% ให้เขาหน่อยนะคะแล้วก็เอาผลไม้ให้เขาสักจานหนึ่งด้วยนะคะฝากด้วยค่ะได้ค่ะเจ้านายนัดป่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้าวงเงินบัตรของลูกค้าไม่พอจ่ายค่ะรบกวนลูกค้าเชิญที่เคาน์เตอร์หน่อยนะคะเป็นไปได้ไงเนี่ยเชิญค่ะไม่ได้ค่ะลูกค้าลองมานี้สิใบนี้ก็ไม่ได้ค่ะลูกค้าเป็นไปได้ไงเนี่ยที่รักคุณช่วยผมจ่ายก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมโอนคืนให้หนูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะพี่จ๊อบแล้วเงินที่พี่ให้ไปเดือนที่แล้วล่ะก็หนูก็ไปซื้อกระเป๋าแล้วนี่ไงเอางี้งั้นเธอรอตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินสดที่รถคุณลูกค้าคะน้องพี่ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะและพี่ก็ติดต่อใครไม่ได้ด้วยอ่ะพี่ขอตัวไปตามแฟนก่อนนะคุณคะคุณไม่ต้องออกไปตามเขาแล้วค่ะฉันเห็นเขาขับรถออกไปแล้วคุณจำไว้นะคะบางคนเขาอาจจะรวยจริงแต่เขาไม่สามารถให้คุณได้ทุกอย่างที่เขามีหรอกก็เพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณไงแต่กับบางคนถึงเขาจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่เขาก็ให้คุณได้ทุกอย่างเท่าที่เขามีก็เพราะว่าเขารักคุณจริงๆแล้วก็ค่าอาหารนะคะคุณไม่ต้องจ่ายแล้วนะคะนัทเขาจ่ายให้คุณหมดแล้วค่ะ